บอยสเกาน้ำตาคลอเผยตอนนี้ยังทำใจไม่ได้โลกนี้มีโจบอยสเกาแค่คนเดียวบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 19:01 น.ตาบอยสเกาน้ำตาคลอขณะพูดถึงโจบอยสเกาพร้อมเล่านาทีตัดสินใจคืนกระดูกโจให้ครอบครัวตอนนี้ยังทำใจไม่ได้โลกนี้มีเขาคนเดียวหลังจากที่ตาบอยสเกาโพสต์คลิปส่งคืนโกรธอัฐิเพื่อนรักโจบอยสเกาให้กับครอบครัวของโจพร้อมแคปชั่นว่าไม่ว่าเพื่อนจะอยู่ที่ไหนรักและคิดถึงเสมอล่าสุดวันที่18สิงหาคมตาบอยสเกาได้มาร่วมงานฉากปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องไวเป้ง2ณโรงเรียนพระมหาไทยศึกษาพร้อมเล่าความรู้สึกถึงโจบอยสเกาทั้งน้ำตาว่ายังทำใจไม่ได้โลกนี้มีเขาคนเดียวเพราะโจไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นเพื่อนกันตอนคืนโกรธอัฐิของโจให้กับพี่สาวเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลขนาดนั้นเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่โจตายผมก็ขอทางญาติเขาว่าเก็บกระดูกไว้ให้ผมชุดหนึ่งที่เหลือก็เอาไปลอยอังคารหมดเลยผมก็เก็บไว้ที่บ้านด้วยเจตนาอย่างเดียวก็คือผมเป็นคนที่ตื่นเช้าและไปใส่บาตรกลับมาก็นั่งปฏิบัติธรรมที่หน้าหิ้งพระที่เอาโกรธโจมาก็เอามาไว้ที่หิ้งพระเราจะได้เจอกับเขาในทุกๆวันเพราะเราห่วงว่าชีวิตหลังความตายของเขาจะพบบุญบารมีไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะต้องเจออะไรบ้างสิ่งที่เราทำได้ก็คือนั่งทำบุญและอุทิศให้เขาในทุกๆวันเราต้องการแค่นั้นซึ่งก็ไม่ได้มีแค่โจคนเดียวยังมีพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเหมือนเป็นการปลอบใจตัวเองเหมือนเขายังอยู่กับเราในทุกๆวันจนเมื่อคอนเสิร์ตมีตติ้งล่าสุดเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติคือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่ไม่มีโจบอยสเกาก่อนจะเล่นคอนเสิร์ตที่งานก็จะมีโต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆผมก็ไปจุดธูปและเชิญวิญญาณเขาให้มาสถิตในตัวผมเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งวันนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าผมมีพลังงานในการเล่นสมาธิในการเล่นของผมดีมากเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจากการที่เราไปเชิญเขามาหรือเปล่าแต่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติคือแม่ยายผมก็รู้จักโจเพราะโจเคยอยู่บ้านผมมาเป็นปีวันนั้นแม่ยายผมก็มาเล่าให้ฟังหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วคือเขานั่งอยู่ในบล็อก VIP ซึ่งก็ไกลพอสมควรนะเห็นไม่ชัดหรอกเขาเห็นผมใส่หมวกคาวบอยที่โจใส่ตอนเสียชีวิตเขาก็ขยี้ตาแล้วมองดูอีกทีก็เห็นเป็นผมเหมือนเดิมผมก็ขนลุกเลยซึ่งหลังจากคอนเสิร์ตนั้นทำให้ได้คิดว่าถ้าเรายังรั้งเขาอยู่อย่างนี้เขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ในความห่วงไม่สามารถไปในที่ที่เขาควรจะไปหรืออยากจะไปได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขากลับบ้านที่บ้านเกิดดีกว่าเพื่อให้เขาได้กลับไปอยู่ที่ธรรมชาติของเขาทำใจอยู่นานไหมตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ทำใจได้ง่ายๆในชีวิตผมที่หนักที่สุดคือตอนคุณแม่เสียชีวิตกับโจเสียนี่แหละเราเยียวยาตัวเองยังไงเพราะยังทำใจไม่ได้การที่เราสื่อสารกับเขาทุกๆเช้านี่แหละเป็นการเยียวยาความรู้สึกของเราแต่แม่งไม่เคยมาหาเลยยิ้มก็อีก2เดือนกว่าถึงจะครบ7ปีที่เขาเสียก็คือวันที่10พฤศจิกายนซึ่งเป็น2คนที่เสียชีวิตแล้วที่ผมไม่กลัวนะก็คือแม่กับโจผมก็เชิญให้มาให้เห็นหรือสื่อสารให้เรารู้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างด้วยความห่วงของเรานี่แหละอยากจะบอกอะไรโจบ้างก็อยากขอบคุณที่ทำให้ผมได้รู้ว่าคุณค่าของคำว่าเพื่อนมันมีค่ากับชีวิตเรายังไงขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลเรามาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นเพื่อนเขาน้ำตาไหลเพราะโจไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเขาโลกนี้มีคนเดียวคือถ้าอยู่กับโจผมจะมั่นใจได้เลยว่าถ้าผมพุ่งไปตรงนี้หรือผมกระโดดไปตรงนี้ผมจะมีเพื่อนอีกคนโดดตามมาด้วยเวลาไปไหนต่อไหนผมจะเลือกเป็นคนขับรถส่วนเขาก็จะเป็นบัดดี้เราผ
ผมขยับตัวเขาก็จะรู้แล้วว่าผมต้องการจะเอาอะไรต้องการจะทำอะไรเรียกว่ารู้ใจมากที่สุดเป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตลอดเวลาเราอยู่ด้วยกันมามีทั้งผมช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือผมอยู่กันไปอย่างนี้เหมือนญาติคนหนึ่งยิ่งกว่าญาติเพราะญาติที่เรามีอยู่จริงๆก็ห่างเหินแต่โจเป็นอะไรที่ไม่ใช่ญาติแต่มากกว่าเพื่อนยิ้มปิดหีบเริ่มนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลกเบอร์1เบอร์3แต้มสูสีคาด3ทุ่มทราบผลการเมืองวันที่18สิงหาคม2567 19:14 น.พิษณุโลกปิดหีบลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.เริ่มนับคะแนนพบเบอร์1นายมนชัยเก่าอดีตนายกคะแนนคู่ขี้สูสีเบอร์3นางสิริพันธ์คาดลุ้นถึง3ทุ่มทราบผลอย่างไม่เป็นทางการวันที่18สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศปิดหีบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนพิษณุโลกในเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาพบว่าตามหน่วยต่างๆได้มีการนับคะแนนที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งของตนเองทั้งจำนวน 1,283 หน่วยทั้ง9อำเภอซึ่งบรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อยบางหน่วยได้นับเสร็จสิ้นแล้วโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่63-68บริเวณวัดจันทร์ตะวันตกซึ่งมี6หน่วยเลือกตั้งด้วยกันซึ่งผลคะแนนนั้นส่วนใหญ่จะมีคะแนนไล่เลี่ยระหว่างเบอร์1นายมนชัยวิวัฒนาธนาถผู้สมัครหมายเลข1และแชมป์เก่าอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับนางสิริพันธ์คุณประจักษ์นุกูลผู้สมัครเบอร์3ส่วนอำเภอรอบนอกมีรายงานว่าแชมป์เก่ามีคะแนนนำผู้สมัครท่านอื่นๆจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะนำบัตรเลือกตั้งหีบและอุปกรณ์การเลือกตั้งไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ศูนย์ประสานแผนประจำอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง8อำเภอส่วนที่อำเภอเมืองจะส่งไปยังสนามกีฬา 2,500 ที่นั่งจากนั้นก็จะนำมาส่งจุดนับคะแนนกลางที่บริเวณหอประชุมเมืองราชนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรวมคะแนนอย่างเป็นทางการอีกครั้งคาดว่าจะสามารถทราบผลไม่เกินเวลา 21:00 น.ของคืนวันนี้ม้าอ่อนนภาเปิดตัวลูก2คนชาวเน็ตอึ้งไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยบันเทิงวันที่18สิงหาคม2567 11:45 น.ม้าอ่อนนภาเปิดตัวลูก2คนเขียนข้อความซึ้งหัวใจดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำชาวเน็ตแห่ชื่นชมมองข้ามอดีตพร้อมบอกไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนแทบไม่รู้มาก่อนเลยสำหรับเรื่องราวดีต่อใจที่ม้าอ่อนนภากฤษฎีอดีตพิธีกรและเมคอัพอาร์ติสชื่อดังออกมาแชร์ให้ทราบกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแอดมาโอนาป้าว่าปัจจุบันมีลูก2คนที่กำลังดูแลอยู่ทั้งนี้ม้าได้โพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงพร้อมเขียนข้อความซึ้งจับใจว่าวันลูกพบแม่ของโครงการแม่อุปถัมภ์ YWCA มาพบลูกปีละครั้งสายทานกับภาคินอุปถัมภ์กันมา14ปีตั้งแต่ป.0.1จนตอนนี้สายทานเรียนอยู่ราชภัฏปี2อีกคนภาคินยูอันวัดสุทธิหมู่4ดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำเป็นความสุขใจที่ได้ดูแลพื้นฐานของสังคมให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยตัวเองได้ในสังคมจริงๆแล้วดูแลมาเกือบ30ปี2รุ่นมาแล้วเด็กๆโตจนแข็งแกร่งช่วยเหลือตัวเองได้ดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมโพสต์ที่แชร์โดยออนาป้าคริสเซดีแอดมาโอนาป้าท่ามกลางคนที่ติดตามต่างพากันเข้ามาชื่นชมในความปิดทองหลังพระพร้อมบอกด้วยว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอาทิติดตามพี่ม้ามาตั้งแต่ยังไม่มีโซเชียล
จำได้ว่าพี่มาอุปถัมภ์นักเรียนมาน่าจะ30กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้มีโอกาสได้ช่วยเด็กแบบพี่มา3คนแล้วค่ะปิดทองหลังพระจริงๆพี่มาอรณภาติดตามมาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเด็กๆโตมาอย่างดีมีคุณภาพจริงๆพี่มาคงภาคภูมิใจกับลูกๆมากขอบคุณที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่นะครับน่าชื่นชมมากๆและดีใจแทนน้องๆครับผมมองข้ามผ่านเรื่องอดีตชื่นชมพี่มามากๆครับจิตใจพี่มางดงามมากเป็นต้นขอบคุณที่มาไอจีมาโอนาป้า